สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุงเลินป้านึกแฟมิลี่ครับยูเลสครับวันนี้ครับสวัสดีตอนเช้าครับเมนูมื้อเช้าครับย่างเนื้อครับโดยกุ๊กช่างแมวครับช่างแมวจะรังสรรค์เมนูให้กินวันนี้ช่างแมววันนี้มีกี่เมนูครับ2ครับผม2หรอเฮ็ดหยังกินแน่มีลาบสุกกับเนื้อย่างครับเนื้อย่างย่างสุกขอติดตามครับอาหารบ้านสวนนี่น่าเมนูสุกหมดเลยมื้อนี้มื้อนี้เมนูสุกว่านเนื้อเสียหมู่บ้านนี่หมู่บ้านอาหารเสืออาหารสิงโตอาหารสิงโตครับเมื่อนี้ก็เบาๆเบาๆแตงนี่กินกับหรือตำกินกับอ๋อเป็นเครื่องเคียงครับหลังบ้านก็ครับคือกันครับประหยัดก็ต้องซื้อเตาแก๊สครับก็มีไม้จากหัวไห้ปลายหน้าตัดมาเป็นฟืนสำหรับหนึ่งเข่าเฮ็ดอาหารครับเมนูบานๆครับหอมๆครับพี่น้องเนื้อติดมันย่างเต๋าทานครับหอมบรรยากาศบ้านนอกเข้ากับเฮ็ดกับเขาแบบนี้แหละครับเอาง่ายๆครับใบบุกูดก็เก็บเอาหน้าบ้านครับไปหั่นใส่ลาบสุกเนื้อส่วนที่จะทำลาบสุกครับลาบสุกครับลาบสุกเอาขั้นตอนอันนี้ล้วนเรียบร้อยล้วนเรียบร้อยสุกแล้วครับตอนนี้ขั้นตอนปรุงเอาขั่วลงไปพริกป่นลงไปปลาผมนัวจังหน่อยฮะผมนัวขาดว่าได้ครับขาดว่าได้ไปอ๋อเมื่อนี่สูตรขมครับลาบสุกแต่ว่าสูตรขมใส่น้ำดีลงไปบดเป็นสูตรเปรี้ยวครับคนมักขมครับตอนโอ้หอมครับหอมหอมเมนูง่ายๆครับเมนูง่ายๆจากอีสานครับเมื่อนี่เอาเป็นไหนใช่ได้บ่เอาผมจังน้อยเพิ่มผมเพิ่มผมอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ใส่ฟักไผ่ใบหอมเข้าไปใส่ต้นไผ่อีกโอเคแล้วเนื้อติดมันแซ่บขนาดหอมใส่ต้นหอมเข้าไปหลายๆหอมกับขี้ใบบกูดข้าวเหนียวคือเอาบ้านเฮาแต่ว่ากินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้ครับยอดสุดยอดตักใส่จานเบิดใส่เบิดดอกเดี๋ยวกินมาเบิดทันทีนะใส่ขาหมอแล้วก็ปิดไว้ก็ได้เนื้อย่างกับสุกแล้วครับพร้อมกินอาหารมื้อเช้าแดนดินถิ่นอีสานครับบ่ได้เฮ็ดตอนใหญ่สุกง่ายบรรยากาศนี่แหละครับบ้านเกิดก็ถือว่าอาหารสุดยอดนะครับสมัยก่อนน่ะกินปลากินปูกินหยังไป
ครับมากินข้าวน้ำกลางครับอาหารมื้อเช้าครับทีโรเอสครับกับข้าวกับมีเนื้อย่างลาบซุปครับแต่ว่าสูตรขมสูตรช่างแมวสูตรขมผักหน้าชนิดครับนี่กับผักบานๆครับมาชิมดีให้น้องเบิ่งครับลาบซุปครับหอมแซ่บครับก๋วยเตี๋ยวผมคมครับแซ่บครับพี่น้องกินให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่แหละครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเฮ้ยกินข้าวครับหลานแม่กินข้าวสั่งแมวขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามเด้อครับเดี๋ยวติดตามอีพีหน้าว่าจะมีเมนูหยังเมนูบ้านๆมาฝากพี่สั่งน้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ